โอ้หิวข้าวแน่อยากกินข้าวกับตำบักคุงเท่านี้มีอาหารตำบักคุงอยู่บ่ปีกไก่ทอดตำบักคุงโอ้โหน่าอร่อยจังแฮว้าย เขาอร่อยกว่าตำบักหุงอีกนะฉันก็ถามอยู่อย่างหนึ่งเธอขายตำบักหุงหรือเปล่าทำไมอ่ะตัวตำบักหุงมันดีกว่าเขาตรงไหนอ่ะฉันจะบอกให้นะตำบักหุงมันอร่อยกว่าเธอยังไงล่ะเธอมันไม่อร่อยเฮ้ยถ้าตัวไม่กินเขาเขากินตัวก็ได้เดี๋ยวกลับไปรอเขาที่คฤหาสน์นะเขาจะกลับไปกินไม่นะเวลาช่วยฉันด้วยฉันยังไม่อยากโดนใหญ่นี่กินที่ฉันมาที่นี่เพราะฉันหิวข้าวแล้วฉันมาหาร้านตำบักหุงเฉยๆน่ะทำไมโดนพิซซ่าแม่เล็กให้ความเย่อหยิ่งของการกินของฉันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ร้องดูสินี่โอ้ฉันเปลี่ยนใจไปกินใจนี่แทนดีไหมนะไม่ฉันมาที่นี่ฉันหิวข้าวฉันจะกินตำบักหุงตัวข้าวอร่อยจริงนะอีไก่โอ้ยฉันจะไม่แน่ใจเลยฉันจะกินตำบักหุงหรือกินใจนี่ดีตัวข้าวอร่อยจริงๆนะนี่เออฉันแค่มาหาร้านตำบักหุงนะตำบักหุงค่ะตำบักหุงมีใครสนใจอยู่บ่คะเฮ้ยไม่ค้าตำบักหุงผมขอถุงนึงนี่ข้าวไปเลยเดี๋ยวสิจ่ายเงินก่อนสิเส้นไปก้อนมือหนึ่งเดี๋ยวมาจ่ายอีลิติห้ามตัวเด้บอผมตัวมันต่อยผมก่อนว้าเฮ้ยนี่แม่แกจะไปกินตำบักหุงแต่ว่าแกจะไปกินแม่ค้าตำบักหุงใช่ไหมเฮ้ยหงุดหงิดไว้เออใช่ฉันจะไปกินแม่ค้าตำบักหุงแม่ค้าตำบักหุงอร่อยกว่าเธอเยอะแม่นางน่ะอร่อยมากนี่มันอร่อยกว่าฉันขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วอยากรู้เหตุผลไหมเหตุผลก็คือแม่นางน่ะน่าอกใหญ่กว่าเธอหลายเท่าว้าโอ้ยไปกินแม่งแล้วตำบักหุงกินปลาหมึกย่างดีกว่าเว้ยในสวนสนุกนี่มันมีร้านค้าขายปลาหมึกย่างมีวะเช็ดเข้มาเป็นตัวเลยเว้ยเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องหรือไงวะก็มาสิวะสักจุกกับฉันมาแม้ถ้ารับคำท้าขนาดนี้ก็ต้องจัดให้แล้วอ่ะไปแค่กระต่ายทะเลแท้ๆเอาละฉันละอดีตนอตันอันดับหนึ่งบอกเรื่องการปลาแม่แม่เล็กของฉันแกรู้อะไรไหมฉันละเกียจเจ้าเอ็ดการ์จริงๆแม่มึงตั้งฉายาให้ใหม่นายก็ไม่ไล่เจ้าเอ็ดการ์เสียมาเกี่ยวอะไรกับฉันเล่านี่แกแกงโง่หรือมึงโง่กันแน่ว่าแม่มาเรียกฉันกระต่ายทะเลไหมฉันน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอต้องเป็นกระต่ายทะเลนะโน่นนี่นั่นงี่เง่าที่สุดเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิเจ้ากระต่ายทะเลน่ะเสียงเจ็บนายไม่ใช่สักหน่อยนะเฮ้ยนายก็มีมุมน่ารักเหมือนกันนี่นะไม่แปลกหรอกนะที่คนอื่นเขาเรียกนายว่ากระต่ายทะเลนะสรุปเอ็ดการ์มันอยู่ไหนฉันไม่รู้ตอนนี้ฉันขัดข้องใจเหลือเกินว่าไส้เดือนมันมีกี่ขาฉันไม่รู้นี่คุณกระต่ายทะเลคุณทำร้ายน้องตันของผมทำไมนะนั่นมันเพื่อนของผมนะเฮ้ยฉันเจอแกแล้วเฮ้ยเรียกฉันว่ากระต่ายทะเลนักใช่ไหมเพื่อนแกต้องตายต่อหน้าแกแล้วฉันจะฆ่าแกทีหลังเอ็ดการ์คุณน้องตันลงมาโทษฉันยอมแล้วปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่กินปลาหมึกย่างก็ได้นะฉันไม่เกี่ยวถ้าแกบอกทีแรกว่าเจ้าเอ็ดการ์อยู่ไหนแกก็คงรอดไปแล้วแหละนะก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้